ก็ว่ากันที่เรื่องความเคลื่อนไหวของน้องๆนักเรียนหลายโรงเรียนนะครับที่มีการเคลื่อนไหวเรื่องของการชู3มนิ้วเรื่องของการติดโบสีขาวนะครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้จนมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเน้นหนักกันไปที่การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก็คือผูกโบขาวต้านเผด็จการนี่นะครับโดยหลายโรงเรียนนะครับ ที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นในช่วงที่เข้าแถวเคารพธงชาติกันนี่นะครับอย่างรูปที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลเนี่ยเป็นภาพเนี่ยนะของเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งที่ติดโบเขาโอ้โหนี่ขนาดใหญ่เบอเริ่มเลยนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกทางสัญ,ญลักษณ์ทางโซเชียลก็มีการแชร์ภาพนี้จำนวนมากแล้วก็บอกว่าเนี่ยโบในภาพนี้ดูเด่นมากนี่นะ ขณะเดียวกันได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึง่งเผยแพร่ภาพของนักเรียนหญิงผูกโบสีขาวสะพายกระเป๋านักเรียนพร้อมกับมีการปริ้นเอกสารพรบรการชุมนุมสาธารณะมาติดไว้ที่กระเป๋าแล้วก็มีการระบุข,ข้อความด้วยนะครับบอกว่าวันนี้ชู3นิ้วหน้าเสาธงก็เลยปริ้นกฎหมายมาติด <c oughs> โดยติดแฮชแท็กนะครับว่าผูกโบขาวต้านเผด็จการแล้วก็ประชาชนปลดแอกแล้วก็โรงเรียนหน้าเขาไม่ออเผด็จการ นอกจากนี้มีการแชร์ทวิตของผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะครับที่ได้อธิบายด้วยว่าตามพรบการชุมนุมในที่สาธารณะมาตาสามวงเล็บสี่นี่นะครับก็ได้รับการยกเว้นในการขออนุญาตการชุมนุมตามมาตา10โรงเรียนจึงเป็นสถานที่ปลอดภัยในการแสดงความเห็นและจุดยืนทางการเมืองส่วนที่มีคนบอกว่าไม่ให้ใช้โรงเรียนในการจัดกิจกรรมทางการเมืองนั้นผูกพันแค่อาจารย์ที่เป็นข้าราชการไม่ใช่นักเรียนแล้วก็บอกว่าขอให้น้องๆโชคดีครับนอกจากนี้ครับไปดูบรรยากาศที่ จังหวัดชัยนาทหน่อยนะครับหน้าโรงเรียนมัธยมในตัวเมืองชัยนาทก็มีน้องๆน,นักเรียนมปลายจํานวนหนึ่งได้แสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการผูกโบขาวไว้ที่กระเป๋าแล้วก็อ,อุปกรณ์ส่วนตัวนะครับโดยนักเรียนเนี่ยเลือกใช้ริบบิ้นผ้าสีขาวมาผูกเพื่อแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีครูหลายคนเนี่ยไม่ยอมให้มีการถ่ายภาพเอาไปเผยแพร่โดยให้เหตุผลว่าไม่อยากให้โรงเรียนแล้วก็ตัวเด็กเสื่อมเสียส่วนที่จังหวัดยะลา ที่โรงเรียนเบตงวีระราษฎรประสานได้มีการจัดก,กิจกรรมชู3นิ้วหลังจากที่ร้องเพลงชาติจบโดยเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองนะครับแล้วก็มีนักเรียนที่ร่วมชู3นิ้วเนี่ยประมาณ500คนจากนั้นได้เดินเข้าห้องเรียนตามปกตินะครับแกนนานักเรียนชั้นม .6 ของโรงเรียนเบตงวีระราชประสานนะครับบอกว่ากิจกรรมชู3นิ้วแล้วก็ใช้โบขาวเนี่ยเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมือง นะครับในการมีเสริและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมของสังคมไม่ได้มุ่งหวังที่จะสร้างความรุนแรงแต่อย่างใดแต่ต้องการแสดงจุดยืนแสดงพลังประชาธิปไตยลดปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษานะครับแล้วก็อันนี้ก็บอกว่าเนี่ยยืนยันว่ากิจกรรมดังกล่าวนั้นไม่มีแกนนําไม่มีการปราศัยแต่ก็เป็นไปตามสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะครับขณะที่นาย นพประดลมุนีรัตน์ผู้มนวยการโรงเรียนเบตงวีรราสรอประสานบอกว่าทางโรงเรียนทราบว่ามีการจัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองของนักเรียนโดยมีการเชิญชวนผ่านทางโลกโซเชียลซึ่งทางโรงเรียนเองก็ไม่ได้มีการห้ามปรามแต่อย่างใดแล้วก็เน้นย้ำให้นักเรียนมีความรู้จักแยกแยะความรู้สึกผิดชอบชั่วดีซึ่งนักเรียนนั้นมีสิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงออกแต่ก็ต้องอยู่ภายในขอบเขตขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับที่ มีกรณีการแสดงออกนะครับในในการชู3นิ้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีการแชร์คลิปในโลกโซเชียลนี่นะครับซึ่งก็มีผู้ใช้ twitter ร์ายหนึ่งได้โพสต์คลิปนักเรียนปรสาสัยบนเวทีของโรงเรียนโดยระบุว่าก่อนหน้านี้โรงเรียนโรงเรียนของเขาเนี่ยร่วมกันชู3นิ้วหลังจากทําเสร็จก็ได้มีครูเนี่ยออกมาพูดว่าไม่สมควรทําในโรงเรียนเพราะโรงเรียนมีกฎมีกรอบหลังจากนั้นก็ถามอีกว่า มีใครอยากจะออกมาพูดอะไรหรือเปล่าต่อมาก็มีนักเรียนเนี่ยคนนึงออกไปพูดนะครับโดยนักเรียนคนดังกล่าวก็บอกว่าอยากให้ครูทุกคนนั้นเข้าใจว่าสิ่งที่พวกหนูทําไม่ใช่ว่าไม่รักชาติแต่ที่ทําเพราะอยากแสดงจุดยืนเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยนะครับท่านอกว่า,วก, isis, วาการที่พวกหน,นูทำเพวกหนูเป็นที่หน servant, ูสงสัยเจอหนูสงสัยว่าการที่พวกหนูคิดทำหรือแสดงสัญลักษณ์ออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนมองว่าเป็นสิ่งที่ส่วนหุึคงแล้วการที่พวกหนูชูสามเหไม่ได้ทำให้กิจกรรมด้านต่อทง พวกผมไม่เอาแบบหนูไม่เอาสิ่งที่เป็นการกดขี่ในโรงเรียนไม่ใช่หนูไม่อยากให้ครูทุกท่านมองว่าการที่พวกหนูทำเนี่ยพวกหนูไ้หลายชาติไม่รักไต้หวันแต่ว่าพวกหนูทำเพราะพวกหนูอยากแสดงจิตใจเฉยๆไม่ใช่แปลว่าพวกหนูไม่รักชาติอบคุณครับเรียนอันนี้ก็เปิดโอกาสให้เด็กได้ขึ้นไปแสดงความคิดความเห็น ส่วนที่อีกโรงเรียนหนึ่งที่จังหวัดแพร่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีนักเรียนเนี่ยชู3นิ้วขณะที่ร้องเพลงชาติปรากฏว่ามีคุณครูคณิตศาสตร์คนหนึ่งได้บังคับให้นักเรียนเนี่ยหยุดชู3นิ้วและสั่งให้นักเรียนเนี่ยถอดโบออกแล้วก็มีการขู่ว่าจะไล่ออกซึ่งคลิปดังกล่าวก็มีทางแฟนเพจ a c e b o o k หนึ่งได้นํามาเผยแพร่แต่ต่อมาก็มีการลบคลิปแล้วก็ลบข้อความดังกล่าวไปด้วยแล้วก็ระบุว่าโดนสั่งให้ลบคลิปซึ่งยังไม่รู้ว่าจะต้องโดนลงโทษอย่างไร แต่ปรากฏก็มีคนที่ดูดคลิปนี้เนี่ยเอาไปแชร์ต่อแล้วนะครับนี่นะครับส่วนที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะครับเมื่อวานนี้ที่มีนักเรียนเนี่ยร่วมกันชูกระดาษเปล่าแล้วก็มีการนาผ้าขาวมาให้นักเรียนเขียนข้อความบรรยายจุดยืนของตัวเองแต่ขณะนั้นทางรองผอ,อโรงเรียนก็ได้เข้ามาขวางแล้วก็มีการเก็บป้ายแล้วก็มีการถามชื่อนักเรียนนี่นะครับซึ่งนักเรียนใช้เทปสีดำเนี่ยปิดชื่อที่เสื้อ,อไว้ ซึ่งก็มีบางจังหวัดที่รองผอ,อ,อเนี่ยได้มีการกระชากเทปที่ติดที่เสื้อของนักเรียนออกจนกระดุมหลุดเอาเดี๋ยวลองดูช่วงนี้หน่อยฮะ

นะครับแล้วก็เด็กนักเรียนในภาพก็ได้ออกมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพนี้นะครับบอกว่าคนอื่นอาจจะมองว่านี่ดูก้าวร้าวแต่จริงๆเนี่ยบุคลากรท่านนี้เนี่ยคุกคามเด็กนักเรียนนักเรียนจึงพยายามที่จะพูดเรื่องสิทธิที่ควรจะได้รับนี่นะฮะบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยหาแหล่งที่มาที่ไปคัดกรองข่าวให้ดีอย่าตัดสินเพียงแค่รูปรูปเดียวค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ได้พูดจาที่ไม่สุภาพเลยนะครับ คือในภาพเนี่ยอาจจะดูเหมือนเด็กชี้หน้าอรองพออแต่ว่าเขาก็มาอธิบายว่าเนี่ยไม่ได้ใช้คำไม่สุภาพนะครับทีนี้เนี่ยนะครับทางรองพออได้ออกมาเปิดเผยภายหลังบอกว่ายอมรับว่าได้เข้าไปเก็บป้ายจริงเพราะโรงเรียนไม่อนุญ,ญาตให้จัดก,กิจกรรมดังกล่าวและไม่ได้มีการขออนุญาตมาก่อนส่วนการที่มีการดึงป้ายชื่อนั้นเป็นเด็กผู้ชายซึ่งมีการเอาเทปเนี่ยมาปิดป้ายชื่อที่ที่เสื้อไว้นี่นะครับ จึงจะดูว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนเนี่ยจริงหรือไม่เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กคนอื่นเนี่ยเข้ามาในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยส่วนเรื่องการตบยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและล่าสุดวันนี้ทางนักเรียนก็ได้มีการรวมตัวกันอยู่หน้าโรงเรียนพร้อมกับมีการติดโบขาวแล้วก็มีการชูกระดาษเปล่าสีขาวอยู่ด้านหน้าโรงเรียนนะครับหลังจากที่เกิดเรื่องเมื่อวานนี้ที่ทํากิจกรรมในโรงเรียนแล้วก็ถูกทางรองผอ,อ,อนเนี่ยตำหนินะครับอันนี้ก็ที่โรงเรียน สุราษฎร์พิทยาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากนี้คุณผู้ชมครับใน Facebook ของแกนนำผู้ที่ทำกิจกรรมวิ่งไล่ลุงนี่นะครับนธนวัตรวงชัยเนี่ยได้มีการเปิดเผยภาพนี้ซึ่งจะเห็นนะครับว่าเป็นภาพของครูที่นั่งอยู่ในห้องพักครูนะครับครูได้มีการชู3นิ้วแสดงจุดยืนนี่นะฮะซึ่งน,นายธนวัต์เองก็ได้มีการ โพส์ข้อความบอกว่าขอบคุณครูทุกคนในรูปมั่นใจว่าครูเนี่ยจำนวนมากเข้าใจเด็กนะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นครูนะฮะในห้องพักครูที่ชู3นิ้วแต่ว่าไม่เห็นหน้านั่งหันหลังให้กล้องนะครับนี่นะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับใน Facebook ของนักเรียนเลวนะครับอันนี้เป็นชื่อเขานะฮะในชื่อกลุ่มนักเรียนเลวนะครับออบอกว่าเนี่ย ได้มีการนัดกิจกรรมเลิกเรียนไปกระทรวงโดยวันพรุ่งนี้19สิงหาคมเวลา16.00น,นได้มีการนัดให้นักเรียนเนี่ยมาผูกโบขาวชู3นิ้วร้องเพลงชาติที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการโดยจะมีการเป่านกหวีดเพื่อขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยนี่นะครับจะมีการนัดกันตอน4โมงเย็นวันพรุ่งนี้19สิงหา ขณะเดียวกันวันนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เป็นประธานการประชุมครมถึงกรณีที่นักเรียนเนี่ยมีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์โดยบอกว่าเนี่ยคือก็ได้มีการกำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไปทำความเข้าใจนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นหลายอย่างเกิดขึ้นมาตัวเองก็ไม่อยากให้เป็นประเด็นต่อไปเพราะเห็นถึงความบริสุทธิ์ของเด็กๆ แต่สิ่งที่ทราบมาอีกอย่างคือเด็กๆหลายคนที่รับฟังความเห็นมาจากเด็กเนี่ยก็บอกว่าบางทีในสถาบันการศึกษาของตัวเองไม่ว่าระดับไหนก็ตามมีการบูลลี่กันถ้าใครไม่ร่วมก็จะถูกกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มหรือเข้าชมรมอะไรต่างๆนายกบอกว่าคิดว่าอันตรายจึงมายกตัวอย่างให้ฟังและจากที่ได้รับฟังนักศึกษามาบางคนก็ไม่ได้อยากจะมีส่วนร่วมอะไรเท่าไหร่แต่เกรงว่าจะถูกบูลลี่และถูกปิดกั้นอะไรต่างๆ จึงขอให้ทุกคนหารือกันด้วยเหตุด้วยผลอันนี้นายกเนี่ยคือพูดเนี่ยเหมือนเป็นห่วงว่าเออมีเด็กที่ไม่อยากจะชู3นิ้วไม่อยากที่จะทํากิจกรรมแบบนี้แต่ว่าก็ต้องเขาเรียกว่าไม่อยากจะไปฝืนกระแสก็ต้องทําตามเพราะกลัวว่าจะถูกกลุ่มนะกลุ่มที่จํานวนเยอะกว่าเนี่ยบูลลี่อะไรทํานองนี้เนี่ยนายกบอกเป็นห่วงนะฮะนี่นะครับ ทีนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งวันนี้ให้สัมภาษณ์สั้นๆนะครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมครมนะครับถึงเรื่องของการชู3นิ้วนะโดยบิ๊กป้อมเนี่ยบอกว่าอ๋อชู3นิ้วก็ลูกเสือเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยบางช่วงบางตอนนะ ก็ต้องคงเด็กๆกันนะพวเด็กๆนะต้องก็ต้องมีคนสร้างความเข้าใจให้เด็กๆก็นะขึ้นอยู่กับคนที่สนับสนุนนะนะต้อง,องคิดดูให้ดีนะนี่นะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับมาดูนี่นะครับคนที่บอกว่าเป็นลูกเสืออีกคนหนึ่งเนี่ยล่าสุดวันนี้เนี่ย ทางหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนหรือว่าท่านใหม่นะครับได้มีการโพสต์ภาพและข้อความผ่าน Facebook แสดงความเห็นถึงกรณีเรื่องการชู3นิ้วของนักเรียนด้วยนะครับโดยบอกว่าขอขอบคุณประชาชนนิสิตนักศึกษาที่ไปชู3มนิ้วแม้แต่น้องๆที่ชู3นิ้วเวลาเคารพธงชาติโดยโพสต์ภาพนี่นะครับคำปฏิญาณของลูกเสือนะฮะมี3ข้อ ข้อ1น่ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ2อข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อ3ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ,อ,อท่านใหม่หม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนบอกว่าเนี่ยที่ชู3นิ้วเนี่ยก็คือคําปฏิญาณของลูกเสือนี่นะครับสข้อ,อ,อมีทวิตเตอร์เนี่ยลูกสามเสนไม่เอาผ็จการได้มีการทวิตเชิญชวนทํากิจกรรมนะครับลูกสามเสนไม่เอาผ็ดการร่วมชู3นิ้วตอนร้องเพลงชาติและร่วมกันชูกระดาษเปล่าเพื่อแสดงจุดยืน หน้าเสาธงเมื่อตอนบ่าย3ของวันที่วันนี้นะครับบ่าย3ของวันนี้ขณะที่อิมเมจสุทิตานักร้องชื่อดังซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนสามเสนวิทยาก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์นะครับบอกว่าไม่ได้ไปแต่ส่งใจไปให้น้องๆสามเสนทุกคนคะ่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กคำว่าลูกสามเสนไม่เอาเผด็จการนี่นะครับน้องอิมเมดสุทิตานะครับซึ่งเป็นนักร้องนอกจากนี้ครับ คุณสายเจริญปุระคนนี้นี่ชัดเจนนะเพราะว่าวันก่อนก็นกไปร่วมชุมนุมกับเขาด้วยเนี่ยนะก็มีการทวิตข้อความสนับสนุนกิจกรรมที่ติดแฮชแท็กเลิกเรียนไปกระทรวงโดยโพสต์ข้อความบอกว่าไปไปมีข้าวกินโบขาวไป้ายไม่มีไปหาเอาหน้างานป้า,าจัดให้แล้วค่ะเออพร้อมที่จะสนับสนุนอุปกรณ์ให้เด็กๆนี่นะแล้วก็ข้าวให้กินด้วยอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะที่เกิดขึ้นเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้